说我说他说，我们不如看看泰国人怎么说。泰国抗议持续展开，这次的抗议形式与以往不同，是以快闪的方式进行，目的是为了让泰国政府不知所措，疲于奔命。而摊贩们总是抢先政府媒体先一步知道抗议的地点资讯，因此被泰国网友戏称为 CIA。 这次我们走入抗议现场，采访这些 CIA 们，他们对这波抗议有什么看法，生活有哪些改变呢？我们来听听泰国人怎么说。ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็ติดตามทุกพื้นที่หรือเปล่าก็ไม่รู้ทั่วเลยครับไปทั่วเลยใช่ครับ CIA เหรอครับหน่วยบริการอาหารใช่ก็เพื่อนๆบอกต่อกันมาแล้วก็มีในโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะพี่ก็เห็นเขาโพสต์กันในโทรศัพท์เลยพี่ก็เลื่อนดูเขามีโพสต์มาแล้วก็มีตรงนี้เราก็ตามมาขายตรงราชดำริเนี่ยค่ะรีเจนท์เฮ้าส์เนี่ยค่ะคอนโด185จากโทรศัพท์ค่ะเป็นเพื่อนกันเลยที่ก้าวไกลอะค่ะติดตามข่าวอยู่เนี่ยค่ะปกติขายตั้งแต่ตีห้าถึงบ่ายสามที่อับดุลพอมีม็อบก็จะเล่มาขายที่ม็อบผ่านทางเฟซบุ๊กอะพี่พอดีเห็นเขาไลฟ์ว่าจะผ่านเส้นนี้ครับก็เลยมาลองมาดูพอดีว่ามีที่ขายประจำอยู่แล้วไงก็ไม่ได้ติดตามข่าวเยอะแต่ว่าพอดีมันใกล้ตรงที่เราขายไงครับก็เลยเสี่ยงดวงมาดูทางไลน์กลุ่มครับออกกันบ่ายสองครึ่งครับเริ่มขายจริงว่าสี่โมงเย็นมีคนมาบอกครับมันพี่ก็ดูแลมันคนเอ็นมาบอกพี่เป็นเจ้านายบอกอะค่ะปกติขายอยู่รามอินทราจะไปทุกที่จะเพจของเยาวชนครับในม็อบเหรอครับอันนี้เพิ่งครั้งแรกครับใช่3ครั้งขายดีค่ะหมดเลยจ้ะผมครั้งแรกเลยอ๋อครั้งแรกครับครับพี่เคยมาขายตั้งนานแล้วทุกม็อบครับก็พอขายได้ครับถือม็อบพอขายได้ครับทุกครั้งเลยมันก็แล้วแต่บางที่นะบางที่ถ้าเด็กเดินมันก็ไม่หมดแล้วแต่ผมเฉยๆนะผมเคยร่วมรอบแรกผมไปทุกกลุ่มเลยไปปิดกระทรวงไปหมดเลยครับรู้สึกดีนะคะเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนประชาชนรักกันก็ดีก่อนที่ยังไม่มีม็อบอะค่ะงั้นตอนมีม็อบก็ขายมันก็ดีขึ้นนะคะค่ะมันก็ดีสำหรับพี่นะ แต่มันก็อาจจะไม่ดีสำหรับชุมชนที่อยู่ใกล้ๆแบบเขาสัญจรยากอะไรประมาณนี้แต่สำหรับพี่ก็ดีตอนไม่มีม็อบก็เงียบค่ะก็ขายได้แต่มันได้ไม่เยอะค่ะก็เรื่อยๆเรื่อยๆค่ะม็อบดีกว่าเยอะเลยเพราะทุกทีผมไม่ขายไปงานวัดแล้วตอนนี้มันทั้งโควิดมันทั้งพรบ.มันก็ล่มเอาไม่จัดไงมันก็ไม่มีงานขายมาเราก็ติดตามม็อบเอาซื้อครับอ๋อปกติเราก็จะเป็นพวกเนี่ยแหละพวกลูกชิ้นที่แบบว่าง่ายๆใช่ครับอุดหนุนค่ะลูกชิ้นกับแป๊บซี่ค่ะส่วนตัวเป็นโตเกียวกับเกี๊ยวทอดค่ะอุดหนุนค่ะลูกชิ้นทอดเหรอลูกชิ้นทอดดังมากเลยก็มีบ้างครับชอบกินข้าวเหนียวไก่ทอดอุดหนุนค่ะน้ำค่ะลูกชิ้น看完这些摊贩强悍的生命力，你有什么想法呢？欢迎下方留言跟我们分享。喜欢我们的影片，欢迎按赞、订阅、分享。我们下次见，拜拜。